สวัสดีค่ะทุกคนมื้อนี้ต่อกับมาอีกแล้วค่ะมื้อนี้มาหดผักพี่น้องผักคือสิบ่ได้กินดอกจ้าเพราะว่าโอ้ยแห้งคักแห้งแน่บ่ได้หดทุกมื้อค่ะวันเว้นวันมาเนาะพี่น้องเนาะเซนต่อกับกําลังสีลากสายน้ํามามันเป็นวันเว้นวันนะพี่น้องแห้งบ่ได้กินดอกจ้าต่อกับมาสมมุติเฮ็ดไปจังซั่นล่ะเนาะเบิ่งแล้วถ้าฝนบ่ตกก็คือสิบ่ได้กินดอกจ้าต่อว่าเนาะเนี่ยต่อสิเก็บไอ้แบไปกินทุกคนมื้อนี้ต้อกะพาพี่น้องมาหดผักเนาะค่ะพี่น้องมาหดผักอันนี้ที่ปลูกไว้บ้านยาจ้ามื้อนี้อากาศดีดีแดดดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าไอ้แห่งลมค่ะลมบ่ถึงกับร้อนจ้ามันลมมันก็เลยบ่ร้อนพี่น้องแดดดีค่ะต้อกะหดผักมาหดผักบ้านยาเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าไอ้ต้อสิพาพี่น้องไปเก็บเอาหมากอันแบจ้าหมากวินแบเนาะค่ะพี่น้องที่เอาไปอันต่อสิไปกินเอาไปกินกับแก้วมันสมขึ้นหมักยมมันนะพี่น้องค่ะไปเก็บน้ำกันกับต่อจ้าแฟนต่อกะหดผักอยู่พุ่นค่ะแล้วหดอันมันฝรั่งค่ะพี่น้องหดมันฝรั่งนี่จ้าพี่น้องต่อสิพาพี่น้องเก็บเอาหมากอันนี้ไปกินมื้อนี้ยาบ่อยู่จ้ายาไปซื้อกับข้าวกับลูกซ้ายล่ะเพิ่นเบิ่งค่ะพี่น้องดูคักค่ะต่อสิเอาไปกินเปรี้ยวๆแทนหมักยมเฮาเลยเนาะพี่น้องเนาะจ้าเก็บเอาค่ะพี่น้องว่ารักกับแมนเนาะพี่น้องเนาะขัญญาอยู่ต่อว่ากล้าเอาค่ะเพราะว่าเพิ่นสิเก็บไว้แต่มันสุกนะพี่น้องคนฝรั่งเพิ่นสิเอาไว้ถ้ามันสุกแล้วเพิ่นสิเอาไปต้มเฮ็ดน้ำซาบแม่พี่น้องเฮ็ดน้ำผลไม้หรอกจ้าไว้แต่กินนี่ค่ะอันนี้เพิ่นบ่อยู่ต้องสิเก็บเอามากหลายเลยเนาะเอาไปกินกับแก้วเก็บเอาคนเนาะจ้ะพี่น้องเอาไปกินนั่นกับแก้วตัวบ่ได้เอาถุงมาตัวเก็บใส่นั่นตัวเอาเก็บใส่แก้วกาแฟสามีจ้ะเบิ่งค่ะพี่น้องได้เต็มแก้วเราซ้ำเป็ดซ้ำเดียวไปกินกับพอแล้วค่ะไปเฮ็ดน้ำกิ้มกินเนาะพี่เพิ่นหดน้ำเอ็นมันฝรั่งจะพี่น้องมันแห้งค่ะปีนี้หญ้าก็ตายเบิดแล้วพี่น้องพวกชาวไร่ชาวนาเพิ่นก็กุ้มอกกุ้มใจคือกันว่าหญ้ามันบ่ป้องให้งัวควายเพิ่นกินไหมครับพี่น้องล่ะจ้ามันฝรั่งก็ต้องมาหดจ้าปลูกพากันปลูกได้สามสี่มื้อแล้วโอ้ยดอกไม้ก็เริ่มแห้งตายดอกไม้ข้างทางงามๆทุกปีไหมพี่น้องต้นไอ้ดอกไอ้กินจุดๆอ่ะดอกลูพินไหมพี่น้องธรรมดามันสิออกสีม่วงสีชมพูสีขาวเต็มถนนกับดอกไอ้เดซี่นะพี่น้องมันสิออกหลาย
แต่ปีนี้มันต้นเตี้ยเตี้ยสั้นๆต้นเตี้ยเตี้ยสั้นๆแล้วก็มันตายหลายกอล่ะพี่น้องตายหลายกอไปเบิ่งแฟนต่อหดต้นหมักพอทอดทิศพอทอดทิศภาษาสวีเดนก็คือมันฝรั่งเอ้ยมันฝรั่งล่ะค่ะแต่ว่าภาษาสวีเดนเพิ่นเอิ้นพอทอดทิศเนาะพี่น้องเพิ่นเอิ้นพอทอดทิศจ้ะนี่ผักต่อคือสิบ่คือดอกพี่น้องบ่คือสิได้กินดอกเพราะว่าฝนบ่ตกมันแห้งต่อก็บ่ได้อยู่นี่เนาะจ้าต่อบ่ได้อยู่นี่แล้วก็บ่ได้หดทุกมื้อนะคะจริงๆเริ่มกล้ามายังสิต้องหดแบบว่าเศร้าหดแรงเนาะจ้าพี่น้องหดเศร้าหดแรงแต่นี่บ่ได้หดเศร้าหดแรงมาหด2มื้อเทื่อนึงมันก็เลยแห้งค่ะพี่น้องดูทุ่งหญ้าค่ะพี่น้องทุ่งหญ้างามมากพี่น้องเจ้าขาดอกไม้ก็ออกเต็มอยู่ค่ะเนี่ยดอกขาวๆค่ะพี่น้องว่าเฮียเตอร์บลูมมาเด่นที่รักที่รักฮะหุ้นเช็คอ๋อภาษาสวีเดนเพิ่นเอิ้นหุ้นเช็คค่ะเนี่ยดอกเขาหมาล่ะพี่น้องหุ้นแชกเขาหมากำลังออกเต็มข้างถนนอยู่ค่ะปุ่นป้าสวนดอกไม้ต่องามคักเต็มบททุ่งหญ้าค่ะพี่น้องจ๋าขันมานี่ย้ำได้น่ะต่อแบบสดชื่นสดชื่นค่ะนี่มากไอ้นี่แรสเบอร์รี่ที่ปูตัดเอาต้นปูไปขุดเอาต้นอยู่แถวบ้านต่อมาปลูกค่ะปลูกได้ฮูมงาโอนะป้าป๊าอะไรเข้ามาพานเทลาแฮโอกตาโอ8ปีค่ะเพิ่นไปขุดเอายุ่นสวนหลังบ้านต่อมาปลูกหมี่จ้ะได้8ปีแล้วปูเห็ดใบดีค่ะแต่ว่าพี่น้องผักชีรอมนี่หญ้าบ่มาดึงออกนี่จริงๆพวกนี้มันต้องคันปูอยู่เพิ่นสิเอาออกเบิดดีค่ะพี่น้องที่มันตายๆเนี่ยเพราะว่าสิมันเกิดใหม่ขึ้นมามันจังบ่เบียดกันมันจังสิลูกใหญ่นะจ้ะหน้าร้อนก็มาถึงแล้วค่ะพี่น้องได้ใส่เสียสายเดียวแล้วค่ะหน้าร้อนหน้าร้อนมาถึงแล้วนี่คืออีกเมื่อกี้มื้อก็มีส้มมาดค่ะพี่น้องมีส้มมาดก็คือความหมายแบบว่าเทศกาลหน้าร้อนค่ะคําว่ามีส้มมาดก็คือเทศกาลหน้าร้อนมาถึงแล้วค่ะพี่น้องวันที่24 25นี่เพิ่นก็สิฉลองหน้าร้อนกันเนาะค่ะมื้อนี้ต่อกับแฟนก็มาทําธุระนี่ที่บ้านยามาหดผักหดหญ้าก็เนาะเหมือนนี้ก็ต่อก็สิกลับไปทำงานเวียกงานบ้านอยู่เฮียนต่อเนาะเจ้าพี่น้องแล่นหน้าแล่นหนังหลัง2ผัวเมียเฮานี่ค่ะชีวิตเมียฝรั่งบ้านนอกเนาะเจ้าพี่น้องเนาะนี่ชีวิตเมียฝรั่งบ้านนอกสวีเดนก็อยู่พอซํานี้ล่ะจ้าแต่ว่าก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตของเฮาอยู่จังซี่จ้าพี่น้องมีความสุขดีค่ะก็ดูต่อไปเรื่อยๆเนาะต่อเนาะพี่น้องเนาะต่อกับสิภาพพี่น้องหาดูธรรมชาติสวยๆงามๆเนาะค่ะพี่น้องเจริญหูเจริญตาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติของสวีเดนเนาะค่ะสวนดอกหญ้าค่ะทุกคนสวยงามสุดๆค่ะต้ออยากไปเลยไอ้ยางชมสวนดอกหญ้าลันลาค่ะแท้นี่แหมเดี๋ยวสิสวนมาดามบ้านนามาอู้ยอกวินโกอินว่าลิเกฟีนค่ะทุกคนดูกับต้อจ้ามื้อนี้พาขับรถดูสวนไอ้สวนดอกไม้ดอกหญ้าเนาะค่ะพี่น้องสวีเดนนี่งามค่ะอีหลีเนาะค่ะช่วงนี้ค่ะดูค่ะสวยงามสุดๆค่ะทุกคนดูไปพร้อมๆกันเด้อค่ะพี่น้องหน้าร้อนของสวีเดนมาแล้วค่ะหน้าร้อนมาแล้วทุกอย่างสวยงามไปทั้งนั้นเลยค่ะแฮมันดูแดงโอ้โหดอกหญ้าค่ะทุกคนสวยๆค่ะถูแฮสพากัน
ันนั่งเบิ่งดอกไม้จ้ะพี่น้องพากันนั่งรถชมดอกไม้น้ำทางค่ะพี่น้องดอกเนยดอกเนยแล้วก็ดอกไอ้รูพินรูพินรูพินน่ะโอ้ยทนใจออกเสียงเต็มๆเนาะจ้ะพี่น้องคันรูพินมันเป็นอันเดียวนะคะมันเป็นอันเดียวคันรูพินน่ะมันเป็นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทนใจออกเสียงเต็มๆนะคะก็ภาษาของสวีเดนค่ะพี่น้องสวยงามหน้าร้อนค่ะพี่น้องถ้ากันชมดอกไม้น้ำสายทางค่ะช่วงนี้ค่ะพี่น้องเจ้าขาไปค่ะไปกันโตเนาะค่ะพี่น้องเนาะดอกไม้ริมข้างทางค่ะทุกคนดอกรีไอดอกเอ๋ยเฮียเต้เด่นลูพีนเนอะลูพีนเนอะตามข้างทางค่ะมางามก็แท้ช่วงนี้ต้องหาขับรถดูดอกไม้ค่ะพี่น้องหาขับรถแล้วก็ดูดอกไม้ตามข้างทางรูพินเนี่ยมันสิสวยงามมากค่ะพี่น้องขาสวยแต่ฟินที่ติดอ๋อแต่เด็กโอ้กระสไม่โอ้แต่ดูสิมันทอร์ย์เบอร์โอ้กันอะไรทั้งนั้นยักษ์เวียนมันเนี่ยแอร์เยตฟินเนี่ยสมมากดอมดอมคอมมาเมนหน้าร้อนจ้ะพี่น้องมันเพลินความหมายก็คือสดใสเนาะพี่น้องเนาะความหมายของเขาก็คือสดใสนะคะเพราะว่าหน้าร้อนความหมายแล้วค่ะบาเฮเตอร์ได้โอ้สมไอสมเสนอมาแล้วค่ะดอกไม้สีเหลืองทุ่งดอกไม้สีเหลืองของเราดอกไม้ดอกไอเนยจ้ะพี่น้องดูสิพี่น้องเจ้าค่ะเสมอดูมาดอกเนยค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะเรื่องค่ะต่อจากลงไปลันลาแถวเนาะนี่แหมพี่น้องเจ้าขางามค่ะค่ะกับไอ้แชกไอ้หุ่นแชกหุ่นแชกดอกสีขาวแล้วค่ะพี่น้องกำลังออกเต็มทุ่งไปหมดเลยค่ะ